ีต้อนรับเข้าสู่รายการกระเทยอยากรู้ตุ๊ดตุ๊ดอยากเล่าค่ะวาไรตี้สาระน่ารู้และเรื่องราวของเพศสร้างสรรค์ที่คุณหาไม่ได้จากรายการอื่นแน่นอนค่ะพบกับพวกเรานะคะเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสเวลา 20:00 ถึง 23:00 ทางไทยวิชั่นชาแนลค่ะหรือสามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ abtv.co.th ค่ะค่ะและยังสามารถสื่อสารกับเราผ่านทาง SMS ได้ค่ะได้ที่เบอร์4123232ค่ะหรือจะโฟนอินทั้งช่วงท้ายนะคะที่เบอร์023120424ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถกดไลค์หรือกดถูกใจที่หน้าแฟนเพจ www.facebook.com/angelgossip หรือค้นหาคำว่ากระเทยอยากรู้ตุ๊ดตู่อยากเล่าได้ค่ะมาเข้าข่าวตอนนี้อย่าเพิ่มอย่าเพิ่มอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่จะเข้าข่าวขอเคลียร์หยุดหยุดก่อนนามรถกระเทยผุดค่ะคือกระเทยหายไปอาทิตย์นึงเพราะอะไรเป็นผู้อพยพใช่ไหมใครหายไปไหนใครหายไปอ่ะเคไปไหนนาบอกว่าจะไปช่วยผู้ประสบภัยด้วยกันแต่กับเคเคลียร์ข่าวด่วนใครหายไปใครหรอพี่เบย์จัดก่อนพี่เบย์จัดก่อนคือได้ข่าวมาว่ามีอย่าเพิ่มมีพวกเรากระเทยมีกระเทย2คนแอบหนีไปประกวดที่ต่างจังหวัดคือหนูอ่ะในใจหนูก็ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยใช่ไหมคะนี่ก็ไม่เป็นผู้ประสบภัยปัจจุบันบ้านหนูน้ำแห้งมากแต่หนูก็เลยรู้สึกว่าทำไมดิฉันต้องไม่ได้มาทำอัดรายการก็เอ๊ยยังไงพี่เบย์แต่ว่าฉันไปดูมาแต่ว่าฉันเป็นผู้ประสบภัยแต่ว่าฉันต้องไปกับเพราะฉันใจรักประเทศไทยเลยเกียร์ตอนไปไปประกวดอะไรกันมาคะพี่ตอมพี่นัทเปล่าต้องถามพี่นัทแล้วกันถามพี่ตอมก่อนไม่ได้ตอมก่อนเธอยังไม่เคลียร์เลยโอ้ยฉันประกวดแถวบ้านฉันนี่แหละฉันก็ตุ๊บเจ็บมากรอบไหนเจ็บมากเรามารอบไหนรอบปากฉันบอกให้เราดูปากอยู่นี้ฉันไม่รู้ว่าก่อนหน้ารายการนี้ใครเป็นคนเตรียมให้พวกเรามากัดฉันแต่ท้อตอนนี้ฉันใหญ่สุดเพราะฉะนั้นปากแล้วก็เปลี่ยนเรื่องใครมีข่าวอะไรที่เขาได้โจรตบหน้าแต่ว่าเธอได้ที่หนึ่งมานี่ฉันต้องยกย่องเธอใช่ไหมได้แต่พอมีคนบอกมาว่าที่เธอได้ที่หนึ่งเนี่ยพอเธอเต้นหรือเปล่าจริงหรือไม่จริงอยากให้กล้องมาซูมที่หนังหน้าค่ะเพราะว่าคำตอบมันก็อยู่ที่ใบหน้าอยู่แล้วนะคะคือมงมันจะอยู่บนหัวนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมคะคือนับไปประกวดที่ไหนใครก็รู้จักนะคะคือก็นิดนึงนะคะต่อไปจริงค่ะแน่จริงซูมอีกใกล้ไปกว่านี้ไหมไม่แต่โดยส่วนตัวแล้วชอบพี่นัทมาตั้งนานแล้วเพราะเคยประกวดที่ปนี้ด้วยกันก็รู้ว่าพี่นัทเป็นคนเก่งก็เชื่อว่าพี่นัทเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วโอเคโอ๊ยอัลโหลประกวดแล้วรูปหนังมากกระเทยไทยเป็นแบบนี้ว่ะแล้วดูแบบว่านะประกวดด้วยกันที่ไม่เข้ารอบว่าใครว่าไม่ไม่เราอย่าสนใจสิเราอย่าสนใจดีกว่าต่อไปเรามาเข้าข่าวเข้าข่าวแล้วมีวันอ้อยเข้ามาตลาดนัดจอมเป็นแหล่งส่วนรวมสินค้าพวกน้ำพ่วงซึ่งตอนนี้เขาเปิดที่รามอินทราเรียบทางด่วนซึ่งเป็นอะไรที่หาซื้อได้ง่ายมากสำหรับพวกน้ำท่วมอย่างแรกเลยก็เป็นกางเกงลุยน้ำมีตัวอย่างมาให้ดูเพราะเอามาจากบ้านเป็นบางส่วนชีมีโปรโมชั่นค่ะชีมีโปรโมชั่นนะคะกางเกงลุยน้ำทางหน้าจอกลายเป็นเซลค่ะช่องตูดค่ะกล้องตูดที่นางหน่อยช่วยกันกล้องตูดที่นางหน่อยอันนี้คือของไทยเองไม่ได้ซูมนะจะเป็นรูปกางเกงกางเกงเราสามารถใส่รองเท้าบูทเข้าไปก่อนได้แล้วใส่กางเกงอันนี้ส่วนพับเข้าไปเพราะบางคนเนี่ยน้ำจะท่วมสูงแล้วเราใส่รองเท้าบูทไปเนี่ยน้ำมันก็จะเข้ารองเท้าใช่ไหมเราใส่อันนี้ไปมันก็ช่วยป้องกันได้เยอะเลยกางเกงเป็นกางเกงที่ถูกปิดขาแล้วเก๋ด้วยนะใส่ไปสยามไหวไหมพี่เบย์ไม่ไหวมันเก๋อยู่ไม่ถ้าสยามท่วมแล้วก็คงจะต้องใส่คงต้องเป็นแฟชั่นแบบท็อปเนี่ยชุดเอียงกันน้ำซึ่งหนูลงคนเดียวไม่ไหวแน่ๆพี่นัทช่วยหนูหน่อยอันนี้ดูหนักอ๋อชุดเอี๊ยมกันน้ำหนักอ๋อเดี๋ยวนี้นี่นี่ราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยราคาประมาณ850-1,800อันนี้คือซึ่งมันเป็นชุดเหมือนประมาณชุดหมีอ่ะใส่ระดับหน้าอกไปถึงคุมกระตุ่มไปได้เลยซึ่งรูปทรงทั้งป้าก็จะเป็นรองเท้าบูทแล้วพวกคนตัวเล็กใส่ยังไงอ่ะอันนี้มันก็ปรับได้ตามขนาดนะพี่นะแต่ส่วนใหญ่เขาเหมาะกับพวกคนทำไร่ทำนามากกว่าหล่อนใส่ให้ดูได้ปะโอ้ยมันลำบากอะพี่นะฉันก็อยากก็ใส่ดูแต่มันลำบากมันไม่สุภาพมันก็เอามาโชว์เป็นคร่าวๆซึ่งชุดมันก็หนักมากใช่สำหรับพวกทำไร่หน้าสิลูกหน้าสวยนะใช่สำหรับทำไร่ทำนาอะคะเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมว่าพวกทำไร่ทำนาพวกต่างจังหวัดเนี่ยน้ำมันท่วมสูงเราไม่รู้ว่าข้างใต้มันจะมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้มันก็ช่วยได้เยอะค่อนข้างดูหนาเนาะใช่ซึ่งเรายกคนเดียวยังยกไม่ไหวปิดได้หมดเลยไงใช่การปิดหนักกว่าบางอะไรยังไงคือฉันก็เข้าใจเนาะว่าฉันก็แบบว่าเป็นคนที่โดนกลั่นแกล้งมาตลอดต่อไปก็เป็นรองเท้าบูทอ่าฮะแต่วันนี้ไม่มีรองเท้าตัวอย่างรองเท้าบูทมาให้ดูซึ่งตอนนี้เรามีภาพคือดิฉันเชื่อว่า 99.99% ของมโนภาพรองเท้าบูทออกอ่ะคงไม่ต้องมีตัวอย่างมาแต่ยังไงบ้านพี่ถัดมีไหมไม่มีค่ะพอดีว่า
โลกส่วนตัวสูงโอ้ยแต่บ้านหนูมีเป็นแฟชั่นเป็นลายสกอตลายแบบว่าลายแบบพวกแม็กกี้มาพวกลาคิตตี้อะไรเงี้ยเป็นแบบแฟชั่นใช่เหรอหนูต้องซุปเปอร์แมนแล้วล่ะว้าวจริงจริงทำไมเราต้องกรีดคลาสเลยขนาดนั้นด้วยล่ะเราตกใจอะไรหรอนางตกใจว่าคนอื่นรู้ได้ไงว่านางใส่ซุปเปอร์แมนจริงจริงจริงอันนั้นกางเกงในที่นางใส่นอนแล้วตัวแบบแฟชั่นรู้นะจริงอ่าฟรีฟรีต่อไปก็มาเป็นเรือยางสูบลมซึ่งมันจะเป็นเบลๆป่ะเด็กๆเบลๆเห็นมั้ยเรือยางเวลาเด็กๆเนี่ยเค้าชอบแบบว่าพายเรือเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเรือยางแต่ว่าไม่แนะนําให้พายออกไปไกลๆนะเพราะว่ามันอันตรายมันไม่เหมือนเรือที่ใช้ประจําทั่วไปถูกมั้ยมันซึ่งมันสามารถล่มได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ต่อไปก็เป็นเสื้อชูชีพซึ่งเราก็เห็นว่าเสื้อชูชีพเนี่ยขายตามทั่วไปเลยซึ่งเราสามารถใส่คลุมเวลาใครว่ายน้ําไม่เป็นเสื้อชูชีพเนี่ยก็สามารถช่วยให้เราพ้นจากอันตรายได้สามารถช่วยได้จริงๆค่ะแล้วก็เป็นจูเลนซีบำบัดน้ำเน่าอันนี้ก็ช่วยได้ EN ซึ่งใช่ซึ่งบ้านหนูก็ถ้าปากเหม็นเอามาอมได้ปะเอ้ยได้ได้ปะพี่น้องติดปากยาคุมนะคะอะไรติดปากอะไรติดปากไม่มีตบหน้าต่อไปเรามาเข้าข่าวที่2เลยเพราะข่าวนี้หมดแล้วโอเคค่ะส่วนข่าวที่2เป็นใครคะตบหน้าโอ้เองงานเมื่อกี้จูนพูดถึงว่ารองเท้าบูทถูกไหมใช่ล่าสุดก็คือรองเท้าบูทเนี่ยเราใส่กันตั้งแต่อนุบาลแล้วหนูมีรูปหนูเองใส่ตั้งแต่อนุบาลแล้วก็ยืนเท้าเอวแบบสวยมากตอนถ่ายรูปพ่อมาให้ดูก็เลยถามว่าพ่อดูไม่ดูนะเขาดูเป็นตูดตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะพักเรื่องตูดเรื่องอะไรก่อนเสร็จปุ๊บรองเท้าสมัยก่อนอ่ะเท่าไหร่เอง40-50บาทถูกไหมใช่ถูกแต่เดี๋ยวนี้แพงมาก250-400รองเท้าบูทคู่หนึ่งรองเท้าบูทยางย้อมสีเงาเงา400บาทสีอะไรนะพูดใหม่สีเงาเงาบัตรสิทธิ์มีนสีแบบงี่เงาอ่ะแบบเอาแม่สีมาทำอะไรอย่างเงี้ยนี่เหรอถ้าเป็นกลางเมืองเงาเงาก็แปลว่างูงูอันนี้นะคะแต่อันนี้คือจะเอามาให้ดูว่าเป็นแบบแฟชั่นรองเท้าแบบใสๆน่ารักเออถ้ามันจะ300แล้วมันลายนี้ก็ฉันก็ให้อภัยได้นะแต่เห็นมาแบลมากเออดูแบลนะดูเป็นแฟชั่นได้อยู่ดูเป็นเกษตรกรเจแปนเบาๆคือดูแบบว่าถ้าสมมติว่าน้ำลดแล้วอ่ะเราซื้อมาเรายังใส่จะใส่ไปเที่ยวหรือจูนเห็นพี่ปอยใส่อยู่นะใช่ไหมพี่ปอยใส่จริงเดี๋ยวเราจะมาเมาพี่ปอยกันต่อทีนี้ก็อาจจะดูแฟชั่นนู่นนี่นั่นไปแต่ว่า Talk of the Town ของเราก็คือรองเท้าของผู้อยู่เบื้องสูงนิดนึงแต่ไม่ได้สูงมากเช่นว่าผู้นำของเราเองผู้นำของรัฐมนตรีที่ใส่รองเท้าบูทเบอร์เบอรี่ซึ่งรองเท้าเนี้ยก็มีสรรพคุณว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากนี่ไงมันชันเลยเขาบอกว่าใส่สบายมากคือทำจากยางอย่างดีกันน้ำอย่างดี 100% แล้วก็มีการสกรีนลายเบอร์เบอรี่เข้าไปรองเท้าคู่นี้ไม่ใช่400บาทแน่นอนราคาเป็นดอลลาร์คือ195ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 6,000 ไปปลายนั่นเองนั่นคือราคาที่เมืองนอกถ้าซื้อที่เมืองไทยอาจจะบวก 20% นะคะเสร็จปุ๊บมีการตกท้ายคือวันนั้นน้องเบสและกระเทยหลายๆคนไปช่วยบริษัทน้ำท่วมกับพี่ปอยติชดาซึ่งพี่ปอยติชดาได้ฝากมาบอกว่าขอโทษนะคะเบอร์เบอรี่มันถูกไปพี่ปอยติชดาใส่บูทชาแนลค่ะคามิล่าคือดอกไม้ประจำตัวของชาแนล2ดอกด้วยกันซึ่งรองเท้าคู่นี้ราคา210ดอลลาร์ก็คือ 7,000 กว่าบาทนั่นเองเขาใส่น่ารักมากเลยเนาะเขาใส่ใส่ดูแบลมากแววปะทีนี้ก็แต่เป็นเทรนด์พี่ปอยเขาใส่ลงหนังสือขนาดนี้แล้วเดี๋ยวก็เนี่ยห้องถมค่ะยืนจอบค่ะไม่เป็นไรพี่ปอยเขาใส่ของแพงกันไปก่อนใครอยากจะแบบว่าเดี๋ยวก็มีคู่ละ100-200เนาะถูกถ้าไปจีนอ่ะถ้าไปจีนก็คือจะมีรูปพี่ปอยอยู่นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยชี้ใส่นี่นะอะไรอย่างงี้ดูร้ายเนาะแต่คือก็แอบหน้าใครปอยอยู่นะแต่คนทักตรงเนี้ยอุ้ยคงต้องเหล่าหน้า3รอบนั่นเองคงต้องเหล่าหน้า3รอบแล้วก็ล็อกฟันออก